โอ้โหประเทศไทยของเราเนี่ยมันร้อนเสียเหลือเกินตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยนะฮะต้องหาอะไรที่มันชื่นใจให้กับร่างกายกันหน่อยดีกว่าแล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่ตลาดคูหวีเส้นพระราม3ที่นี่ของกินเขาเยอะมากนะครับอีกหนึ่งร้านที่ผมอยากจะแนะนำด้านหลังนี่แหละฮะเป็นร้านเฉาก๊วยผมชอบมากสำหรับร้านนี้เดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะฮะว่าร้านเฉาก๊วยร้านนี้เขามีอะไรเด็ดๆกันบ้างไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้ผมขอสั่งหน่อยอะครับแบบนมสดหรือว่าเอาคาราเมลต่างๆหรือว่าแบบโบราณดีคะคือมีแบบหลากหลายหน้าหลากหลายรสชาติอย่างเงี้ยแหละครับให้เลือกกันได้ใช่ค่ะมีทั้งหมดกี่รสชาติครับ10กว่ารสจ้ะ10กว่ารสชาติและในตู้เนี้ยในตู้เนี้ยที่มันเยอะๆขนาดเนี้ยถ้าเกิดผมสั่งเฉาก๊วยแล้วก็สามารถใส่ของในนี้ได้ไหมฮะได้ค่ะทุกอย่างถ้าแบบเป็นถ้าโบราณเป็นร้านลำไยก็เรียกเต้าทึงอะค่ะถ้าเป็นพวกใส่นมใส่พวกนี้ก็เป็นพวกเฉาก๊วยนมสดใส่ตรงเครื่องอะไรซึ่งปกติแล้วลูกค้าถ้าเกิดมาสำหรับร้านนี้เนี่ยก็จะคือสามารถสั่งอะไรก็ได้ค่ะชอบแบบไหนก็เลือกใส่ได้โอ้เจ๋งมากนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันผมขอสั่งเป็นแบบดั้งเดิมหนึ่งแก้วเฉาก๊วยอย่างเดียวเนาะใช่นี่ใส่แบบแน่นน้ำตาลทรายแดงด้วยอะครับผมขอสั่งเพิ่มได้ไหมได้อันนี้คือแบบเป็นดั้งเดิมเลยออริจินอลเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวขอสั่งเพิ่มเติมขอเป็นแบบสตรอเบอรี่1แก้วโกโก้1แก้วได้เวลาชิมกันแล้วนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะสำหรับ3แก้วนี้เพราะจริงๆแล้วมีแบบอีกหลากหลายเมนูมากๆที่อยากจะแนะนำกันนะฮะผมขอชิมแก้วนี้ก่อนเพราะแน่นมากมันมีความหอมมากๆจริงๆนะครับสำหรับเฉาก๊วยนมสดและคือมีความหอมของน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงค่ะใช่ไหมฮะมันจำเป็นจะต้องใส่น้ำตาลทรายแดงในทุกๆแก้วอย่างนี้ถูกไหมฮะค่ะต้องใส่ค่ะเพราะว่าแก้ร้อนในแล้วก็มีประโยชน์หลายๆอย่างค่ะของน้ำตาลเอาอย่างนี้ผมอยากจะถามในเรื่องของเคล็ดลับยังไงบ้างเตรียมของสดทุกวันนะคะครับแล้วก็เน้นที่น้ำตาลทรายแดงค่ะและข้าวทองอะค่ะโอ้ต้องมีของข้าวทองด้วยของข้าวทองค่ะหอมอร่อยใช่ไหมครับและที่สำคัญเนี่ยเขาก็มีความแบบหอมละเอียดของน้ำตาลหอมละเอียดของน้ำตาลค่ะสีสวยด้วยใช่ไหมคะสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฝากร้านดีกว่าสำหรับร้านนี้ค่ะมากันเยอะๆนะคะที่ตลาดคูหวีค่ะเปิดตั้งแต่ 5:00 ถึง 2:00 นค่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะแล้วอร่อยสดสะอาดแบบนี้รับไปเลยครับเป็นกิฟต์เซตจากข้าวทองครับยิ้มและสัปดาห์หน้านะฮะคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเลยละกันฮะว่าเต้จะพาไปชิมร้านไหนครับอย่าลืมนะฮะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองครับ